มีเด็กทารกคนหนึ่งถูกจับใส่โอ่งลอยน้ำมาสองสามีภรรยาเก็บมาเลี้ยงไว้ด้วยความสงสารแม้ว่าทั้งสองจะยากจนแต่ก็แบ่งปันข้าวปลาอาหารเลี้ยงดูเด็กชายจนเติบใหญ่พออายุ8ขวบเด็กชายได้ยินว่าถัดจากนี้ไปอีก 3-4 หมู่บ้านมีโรงเรียนสอนหนังสือเด็กชายอยากไปโรงเรียนแต่พ่อแม่ชาวนาไม่มีเงินส่งให้เขาเรียนเขาเดินเท้าไปที่โรงเรียนทุกวันยอมนั่งข้างหน้าต่างแอบฟังครูสอนหนังสือคุณครูเห็นเด็กชายแอบเรียนเวลาสอนครูจึงเปล่งเสียงให้ดังขึ้นเพื่อให้เด็กชายได้ยินเขานั่งนอกห้องเรียนได้เรียนไปพร้อมกับเด็กอื่นๆอย่างมีความสุขวันหนึ่งเด็กชายมาถามแม่ว่าอยากได้เงินไปซื้อกระดาษกับดินสอไว้ฝึกเขียนแม่บอกว่าตอนนี้บ้านเราไม่มีเงินซื้อเด็กชายจึงขอกระด้งหวายเก่าๆถือไปโรงเรียนทุกวันเขาเอากระด้งใส่ทราย